สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยอีกครั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเรื่องของประชาธิปัตย์ก็ยังคงเป็นที่ฮอตฮิตไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ชาวเน็ตเครื่องขุดทำงานอีกรอบกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนศรีแก่นะครับท่านผู้ชมได้เคยประกาศลั่นนะเนี่ยกลางเวทีหาเสียงกันเลยทีเดียวว่าถ้าเกิดสมมติประชาธิปัตย์เนี่ยได้ส.ส.น้อยกว่ารอบที่แล้วประมาณ50กว่าคนอะไรทำนองนี้นั้นเจ้าตัวก็จะประกาศเลิกเล่นการเมืองนะครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นั้นบรรดาประชาชนทั้งหลายเฮ้ยแห่โยงนะเนี่ยโอ้ยแบบนี้มันซ้ำรอยสุเทพกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สมาชิกประชาธิปัตย์ครับท่านแห่บังคับนะเนี่ยหนุนผึบครับท่านพร้อมเชียร์เฉลิมชัยเหมาะที่สุดในการนั่งหัวหน้าด้านเดทอิดครับท่านขาวทองอะไรประมาณนี้นะเนี่ยฟันธงนายเฉลิมชัยเนี่ยได้รับตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่แน่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมก็โผล่หัวกระบาลมาในหน้าจอโทรศัพท์ทันทีครับท่านคุยโวโตลั่นนะเนี่ยไม่แปลกใจ21ส.ส.ประชาธิปัตย์จะดันนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอะไรประมาณนี้นั่งหัวหน้าพรรคเหตุเพราะอะไรวะเนี่ยเลี้ยงดูประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเหล่าบรรดาลูกหาบอะไรประมาณนี้มาตลอด4ปีก็เป็นที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ชวนหลีกภัยเมื่อวานนี้ครับท่านรู้สึกว่าพี่ชายของตัวเขาเองนั้นจะโดนคดีอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมในการสร้างท่าเรือแพงอะไรประมาณนี้ในขณะที่เจ้าตัวนั้นก็ได้ไปออกสื่อนะครับท่านผู้ชมโผล่ไปสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยต้องสุจริตอย่างนั้นนั้นเนี่ยต้องอย่าทุจริตอย่างนี้นะเนี่ยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็สอที่จะโดนถอนงอกนะครับท่านผู้ชมโดยชวนหลีกภัยครับท่านโวลั่นนะเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไม21ส.ส.ประชาธิปัตย์ที่มีอยู่ตอนนี้จาก25เสียงนะเนี่ยแห่ดันเฉลิมชัยนั่งหัวหน้าพรรคเหตุเพราะเลี้ยงดูสมาชิกมาตลอด10ปีไอ้4ปีแล้วก็โผชื่นชมเดียนะเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็โยนสมาชิกตัดสินนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าตอนนี้ชวนหลีกภัยครับท่านน่าจะใส่เกียร์หมากันเลยทีเดียวถามเรื่องอะไรจ้าน่าจะถอนตัวนะครับท่านผู้ชมในการที่ไม่กล้าออกหน้าหนุนคนนั้นไม่กล้าออกหน้าหนุนคนนี้ถามเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดออกหน้าหนุนนี้ก็จะมีแต่เสียนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้ครับท่านนายเฉลิมชัยนั้นเนี่ยหลังจากประกาศลั่นครับท่านพร้อมจะเลิกเล่นการเมืองหากพรรคจะได้คะแนนเสียงน้อยกว่าเดิมอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้โอดเว้ยเฮ้ยถามผิดมากหรือหลังจากอะไรวะเนี่ยดูแลสสโอดเว้ยเฮ้ยเนี่ยโดนด่าฟรีแล้วก็ยังกักจะนั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์หรือไม่ขอคุยกับ21สสก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านแห่ขุดนะครับท่านผู้ชมแชร์ว่อนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านอย่างกับใช้ไดโน่หรือว่าใช้ไดเกียร์นั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยตอนนี้แห่แชร์ว่อนเน็ตหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ชาวเน็ตขุดเว้ยเฮ้ยพระเถือกนะครับท่านหรือว่าพระสุเทพนะเนี่ยหลังจากประกาศเลิกเล่นการเมืองเหมือนกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยนะเนี่ยประกาศอะไรวะเนี่ยให้เลือกพรรคของตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณปี62อะไรประมาณนี้เพื่อจะไม่ได้ออกมาเดินเพ่นพ่านทำม็อบอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยยับเยินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลายเป็นพรรคที่ไม่ได้ต่ำ10ไม่ได้ต่ำ5ไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมน่าจะตามรอยหมอว่าลงไปติดๆกันเลยทีเดียวโอ้ยอันนี้กงล้อกรรมมันก็ทำงานอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดย้อนไปนะเนี่ยเมื่อตอนสมัยที่มันยังบวชเป็นพระอยู่นี้อาตมาเลิกเป็นพระเอ้ยไม่ใช่มันยังเป็นพระอยู่ตอนนั้นอาตมาเลิกเรื่องการเมืองแล้วนะโยมอะไรประมาณนี้พร้อมประกาศวูลั่นเฮ้ยในเวทีกปปส.นะเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ใช่นักการเมืองแล้วแล้วมึงเป็นอะไรเป็นกำนัลไอ้ไม่ใช่เป็นกำนันนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ดาราสลิ่มลอดช่องทั้งหลายแหล่นั้นแห่เรียกลุงกำนันอย่างเต็มปากกันเลยทีเดียวซึ่งใจความบางช่วงบางตอนครับท่านหลังจากสุเทพนั้นเนี่ยได้ทำการศึกนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยอาตมาจะเลิกเรื่องการเมืองแล้วนะโยมไอ้เถื่อครับท่านก็ได้บอกว่าเนี่ยที่ตัวมันเองหวนกับสนามการเมืองนั้นตนมาในฐานะที่มาเป็นโค้ชโอ้ยโค้ชแบบมึงนี่ส่งคุณค่านะครับท่านผู้ชมเป็นโค้ชอย่างไรนะเนี่ยให้ไม่ได้สสเลยในรอบนี้แม่มึงเก่งเหลือเกินโดยแค่เป็นแค่โค้ชเท่านั้นของพรรคการเมืองและจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคแม้แต่การลงสมัครเป็นสสอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยตอนหนึ่งของการปราศัยนั่นเนี่ยชาวเน็ตแห่ขุดเว้ยเฮ้ยสุเทพประกาศบนเวทีว่าเราสร้างปฏิหารได้สำเร็จมาแล้วสองครั้งครั้งแรกคือการชุมนุมของกปปส.สลิ่มลอดช่องอะไรประมาณนี้เอาระบอบทักษิณออกไปครั้งต่อมาคือประชามติรัฐธรรมนูญปี60นะครับท่านผู้ชมที่บางคนบอกว่าเนี่ยไปรับธรรมนูญฉบับเฮงซวยอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนำใจเย็นๆกันได้ไหมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรผมไม่แนะนำดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องของผมหรือเปล่าแล้วก็ไม่อาจแน่ใจเชิญชวนนั่นเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่าเชิญชวนหลีกภัยครั้งต่อมาคือการทำประชามติปี60นั่นเนี่ยหลังจากที่เอาระบอบทักษิณออกไปได้แล้วขอได้ไหมขอชวนหลีกภัยหรือเปล่าบอก
ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยขอชวนกันมาสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งในวันเลือกตั้ง24 มีนาคม ปี 62เนี่ยเลือกพรรคไอ้เถือกนะครับท่านผู้ชมรวมพลังประชาชาติไทยถล่มทลายกันเลยทีเดียวเลือกตั้งกันทุกจุดเลยนะเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องมาชุมนุมกันที่สวนลุมอีกนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่ตอนนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยโซเชียลออนไลน์แห่แชร์คลิปนะเนี่ยซึ่งเป็นคลิปเก่าที่นายสุเทพครับท่านหลังจากเป็นพรรคเถือกนะเนี่ยโดยสุเทพปภกโรอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ปากกากยอนะครับท่านนั้นไม่ได้เกี่ยวกันโดยขนาดนั้นนายสุเทพครับท่านเป็นพระอยู่ได้ประกาศย้ำอย่างชัดเจนจะไม่หวนคืนถนนการเมืองอีกหลังจากลาสิกขาอาตมาพอแล้วนะโยมอะไรประมาณนี้ก็มาที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเฮ้ยว่าประชาธิปัตย์นี้จุดจบจะเป็นแบบสุเทพหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมมองว่าเนี่ยพรรคลูกของบรรหารนี้หลังจากเคยยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าตามเตี้ยเลี่ยราดนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่อนาคตภายภาคหน้านั้นเนี่ยพรรคลูกบรรหารนี้ก็อาจจะมีราศีมากกว่าพรรคนี้หรือไม่ถามพรรคอะไรประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนี้หลายฝ่ายก็ไปเล็งภูมิใจไทยไว้แล้วเฮ้ยบ้างก็ไปเล็งพรรคของไอ้โบอีสานนะครับท่านผู้ชมนักสาบานจนมืออาชีพกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรเอ้ยเรื่องในการที่มาเป็นตัวยืนแทนประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ชวนหลีกภัยครับท่านก็นำพาพรรคตกต่ำไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยโอ้ยตอนแรกจะประกาศวางมือไปแล้วแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะยังไม่วางมือนะครับท่านผู้ชมส่งผลในตอนนี้แทบจะมุดดินมุดตุ่มกันเลยทีเดียวด้านเดียววัฒนยาฟังอยู่อย่ายิ้มเว้ยเฮ้ยเดียตอนนี้ยังเดินหน้าชิงเก้าอี้ประชาธิปัตย์ต่อครับท่านหลังจากมีมติอะไรว่าเนี่ยจาก21 ส.ส.นะครับท่านผู้ชมของประชาธิปัตย์นี้โหลั่นเลยนะเนี่ยบังคับให้นายเฉลิมชัยกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเป็นอย่างไรโดยเดียววัฒนยาครับท่านแย้มอาจจะทบทวนอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หากพ่ายแพ้ในการเลือกหัวหน้าพรรควอนสมาชิกประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนี้ก็สอนะครับท่านผู้ชมสอไปไหนสอที่จะยุติบทบาทหรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องขอคิดดูอีกทีอะไรทำนองนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปเจอข่าวเก่านะครับท่านผู้ชมณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับท่านส.ส.กรุงเทพตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่อยู่นะเนี่ยโผล่ถามสุเทพนะเนี่ยเมื่อไหร่จะชี้หน้าเลิกเมื่อไหร่จะเลิกชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเลวทั้งที่ตัวเองหาจุดดีไม่ได้อะไรประมาณนี้ผมได้ยินแล้วก็สะเทือนใจนะเนี่ยมาด่าสุเทพของผมได้อย่างไรและยังไงต่อแล้วก็ข้ามผ่านมันไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องนี้ไม่รู้อีแหลงผือดีเล็ดอิดบีช่างกันมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดาราสลิมแห่เฮไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยหลังจากตอนนี้ผลโพนะครับท่านเผยนะเนี่ยขวัญใจรุ่นใหญ่เว้ยเฮ้ยอยากจะให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะเนี่ยได้กลับมาเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์ตามด้วยผู้พันปางอะไรประมาณนี้ม้ามืดตัวไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยวัวลั่นเว้ยเฮ้ยเหตุว่าเป็นสายเลือดประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยโดยเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมแต่เป็นไปได้ที่ว่านี้ต้องติดตามครับท่านถ้าเกิดอะไรว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมานะเนี่ยโดยมีนายเทพไทยเสนาพงษ์หนุนนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนคดีทุจริตการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้ต้องไปอยู่ในหลังในคุกอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรนายคนนี้ก็ได้ออกมาเชียร์อภิสิทธิ์อย่างเต็มขั้นนะครับท่านผู้ชมหัวงงไม่รู้อีแหลงผือดีครับท่านเฮ้ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นขวัญใจคนรุ่นใหญ่นะครับท่านสละอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีด้านนกสินใจวันนี้มีเรื่องมาอัปเดตนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ดาราสลิมแห่ลั่นเว้ยเฮ้ยจะเก็บตังค์ไปใส่อาการแบบนกสินใจบ้างคือใครจ้าการแมนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ก็ยังคงขายดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งมาโดยอันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกล็ดขาวอกกรอบ500 กรัม240 บาท250 กรัม140 บาทค่าส่ง40 บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีแล้วก็ปลาหมึกยืดครับท่านจัดโปรโมชั่นเดือนธันวาคมนั่นเนี่ยจากปกติ100 กรัม180 บาทตอนนี้จัดโปรครับท่าน3 ห่อ400 บาทนะครับท่านผู้ชมทุเรียนทอด100 กรัม140 บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบวับนัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านอะไรวะอ๋อก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมขอไปสรุปสรวนโดยตอนนี้ขยับซ้ายเป็นอย่างไรออดแอดครับท่านขยับขวาละจ้าก็เจ็บหลังอีกนะครับท่านผู้ชมฝีมันขึ้นที่หลังตรงกระดูกสันหลังกันเลยทีเดียวไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโอ้ก็รอจะไปผ่าอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผ่าวันไหนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากเธอคนนี้ได้ออกมาโอดนะเนี่ยช่วงนี้ทำไมสังคมมันแย่เหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเมื่อหลายเดือนก่อนสังคมมองแต่เปลือกนอกมากกว่าเปลือกในแล้วสังคมก็แห่ถามนะเนี่ยเฮ้ยคุณนกสินใจทำไมตอนนี้ไม่ออกมาคอเอาทางการเมืองอีกนะเนี่ยหลังจากที่เคยได้เป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับสุเทพเทือกสุบรรณครับท่านแล้วก็สมาชิกประชาธิปัตย์
ายชวนหลีกภัยอย่ายิ้มด้วยเฮ้ยอยู่ในนั้นด้วยนะเนี่ยมองเห็นอยู่อภิสิทธิ์ก็หนึ่งในนั้นนะครับท่านผู้ชมมีภาพกอดกับสุเทพโอ้ยไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมาร์คอนภาเมียพวรัตน์ท็อปดารณีนุชหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมนำพามาถึงการนับไม่หมดกันเลยทีเดียววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะหลังจากนกสินใจนะครับท่านผู้ชมได้ตัดสินใจนะเนี่ยเอ้ยไปทำหน้าใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ทำหน้าทำหลังนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ทำใบหน้าใหม่เข้าที่แล้วอะไรกันวะเนี่ยนกสินใจครับท่านมาแล้วเว้ยเฮ้ยโฉมใหม่นะเนี่ยดาราสลิ่มหลังตามตาดึงหน้าในวัย58ปีแล้วก็ผ่านมา4เดือนสวยว้าวมากอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ตอนนี้กระแมพัชอะไรวะพัชรศรีเบญจมาศคุณจะไปลืมชื่อมันกระดันหันได้อย่างไรวะเนี่ยโดยหลังจากนกสินใจเปิดหน้านะเนี่ยหลังทำการผ่าศัลยกรรมครับท่าน4เดือนนะเนี่ยโผสวยเป๊ะกระแมวูลั่นนะเนี่ยเฮ้ยจะเก็บตังค์ไปทำบ้างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยนกสินใจเนี่ยทำได้แล้วนกไอ้ละวะกระแมจะทำได้หรือไม่ทำได้นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาโฉมไหนครับท่านโดยตอนนี้สินใจเป็นพันนิดนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย58แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนทั้งหลายเว้ยเฮ้ยแห่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้อายุลดมาเหลือเท่าผมแล้วถามเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ30นะครับท่านผู้ชมกูว่างงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยดาราสลิ่มแห่ชื่นชมนะเนี่ยนกสินใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวล่าสุดโพสต์แคปชั่นเว้ยเฮ้ยพี่นกสินใจนั่นเนี่ยเป็นสาวสวยกลับมาอีกครั้งนั่นเนี่ยสดใสสุดๆไปเลยหลังบานไป4เดือนหลังจากทำการศัลยกรรมหน้าใหม่แล้วก็กระแมพัชรศรีเบญจมาศนะครับท่านผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์นั่นเนี่ยหนูจะเก็บตังไปทำบ้างขาอะไรทำนองนี้โอ้ยเราก็อยากจะไปทำบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ไปปรึกษาหมอนะเนี่ยหมอจ๋าถามมีอะไรจ้าน้องเนี่ยผมจะมาทำศัลยกรรมบ้างได้ไหมหมอก็เครียดเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นหมอเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรจ้าหมอบอกว่าลำบากเกินไปนะเนี่ยต้องเก็บเสบียงไว้เฮ้ยแล้วก็ไปเก็บบุญใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องรีบไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาเกิดมาอีกรอบนึงครับท่านถึงจะมาทำได้อะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าครับตอนนี้ยมบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นงิ้วนั้นยังไม่รับผมนะเนี่ยหลังจากออกมาเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผ่านไหมจ๊ะยังไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมยังลงไปในโลกันไม่ได้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่โอ้ยลุงตุงนางสังขอบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ทางนิยมบาก็ฝากความคิดถึงมาถึงหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ถึงใครบ้างครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีด้านตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของประชาธิปัตย์นี้ถ้าเกิดวันที่9ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมวันที่9ไม่ใช่ว่า9เดือน9นะครับท่านผู้ชมแต่วันที่9ธันวาเนี่ยเป็นการเลือกสมาชิกพรรคคนที่9หลังจากมีพรรคก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2489นั้นชวนหลีกภัยเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาโอดโอนนะเนี่ยทำไมพรรคเป็นแบบนี้ยอมรับนะเนี่ยประชาธิปัตย์ตกต่ำเตี้ยเลี่ยดินที่สุดเลยเว้ยเฮ้ยตั้งแต่มีพรรคก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมกันนี้นะเนี่ยยังได้โบยไปในถึงนายจุลินนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อปี62นะเนี่ยนายจุลินครับท่านนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ขาดไปไม่ได้เลยคือหมอวรงค์นะเนี่ยได้ประกาศตัวเว้ยเฮ้ยชิงเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกมาแล้วหมอวรงค์ก็อกหักพีรพันธ์ก็อกหักนะครับท่านผู้ชมสุพลให้นายพีรพันธ์นั้นต้องไปเข้าร่วมกับพรรคไอโบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมหลังจากสร้างขึ้นมาให้ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโดยถ้าเกิดรอบนี้โอ้ยชวนหลีกภัยนี้ออกหน้าสนับสนุนใครนี้ก็ต้องระวังไว้นะเนี่ยเพราะตอนนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์โดนเข้าแล้วเฮ้ยชวนหลีกภัยออกมาโอดโอนนะเนี่ยประชาธิปัตย์ตกต่ำแบบนี้สาเหตุมาจากที่หรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องเติมไว้ก่อนนี่เนี่ยเป็นไม้กันสุนัขอะไรประมาณนี้เนี่ยเราเคยเห็นว่านายจุลินเนี่ยน่าจะนำพาพรรคไปได้ดีสุดท้ายดีไหมจ๊ะดีจนขึ้นเมนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเอ่ยได้ออกมาซัดตอนเนี้ยพรรคตกต่ำเพราะนายจุลินอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ต้องติดตามอีกทีเมื่อวานนี้ก็ขำไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมยอมรับประชาธิปัตย์ต่ำเตี้ยเลี่ยดินตกต่ำที่สุดตั้งแต่พรรคก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาหวังเลือกตั้งหัวหน้าใหม่อะไรประมาณนี้9ธันวาคมนี้ฟื้นศรัทธาอีกครั้งกลับมาเป็นความหวังให้กับผู้คนใหม่อีกรอบโอยอะไรกันวะเนี่ยเขาช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอยก็ได้ออกมาจ่าแล้วนะเนี่ยโดยตอนนี้เอาดีใส่ตัวเอาอะไรใส่ชาวบ้านนั้นเก่งเหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอภิสิทธิ์อย่ายิ้มอะไรวะอีกคนหนึ่งจุลินด้วยนะเนี่ยแม่ไม่น่าเชื่อเลยฉันอุตส่าห์นุนนายจุลินนะเนี่ยแต่ไม่นึกว่านายจุลินจะนำพาพรรคมาได้ตกต่ำเพียงนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาครับท่านจากใครละวะชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนที่แน่ๆตอนนี้จะเป็นพรรคต่ำสิบหรือว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินเหมือนกับพรรคสุเทพหรือเปล่านะก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้กูโชว์ไปหรือยังวะเนี่ยอ๋อน่าจะโชว์ไปแล้วนะเนี่ยแชร์ว่อนเว้ยเฮ้ยประกาศกลางลำเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ล่ะจ้าหักคาผ้าเหลือง
องนะครับท่านผู้ชมจะไม่เลิกไอ้อะไรว่าจะเลิกเล่นการเมืองจะได้ไม่ต้องมาทำม็อบอีกนั่นเนี่ยวอนประชาชนมาเลือกพักของตัวมันเองเยอะๆสุดท้ายเยอะจริงเว้ยเฮ้ยรอบที่แล้วได้ส.ส.ประมาณ 4-5 คนรอบนี้ละจ๊ะรอบนี้ต่ำเตี้ยไปเกตเดียวกับหมอว่าลงแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยชาวเน็ตบางคนนั่นเนี่ยก็แนะนำเฮ้ยหรือว่าต้องให้สุเทพออกมาเดินเฮ้ยออกมาเดินทำอะไรออกมาเดินม็อบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ไม่ถึงเป้าเว้ยเฮ้ยโดยลั่นนั้นเนี่ยให้ชาวบ้านหันมาเลือกพักตัวมันเองตัวมันเองจะได้ไม่ต้องเดินมาทำม็อบอีกนะครับท่านก็ไม่มีใครจะเดินตามแล้วหรือเปล่าแล้วก็ช่างกับมันไปก่อนก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เฮ้ยเปิดนะครับท่านผู้ชมกูงงครับท่านสำหรับเรื่องนี้หลังจากที่มีโพลหลายสำนักนั่นเนี่ยออกมาบอกเว้ยเฮ้ยตอนนี้เดียเนี่ยนับมาที่1แต่ว่าอันดับ1นะครับท่านผู้ชมของโพลฉบับไหนแล้วผมก็ไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยสนใจว่าจะให้ใครเป็นประชาอะไรวะหัวหน้าประชาธิปัตย์อันดับแรกมาไม่รู้ไม่สนไม่สนใจอันดับ2เดียนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้มาแปลกเว้ยเฮ้ยเปิดผลสำรวจซุปเปอร์โพลคนกรุงเทพอยากเห็นใครนั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์อันดับ1สุดงงเว้ยเฮ้ยนรพัฒน์แก้วทองมาเป็นอันดับ1วัฒนยาวงโอภาสีมาเป็นอันดับ2แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมงงกับโพลนี้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรคนี้ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแล้วก็ตอนนี้จะลืมไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากแลมโบ้เสกสกลนั้นได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเว้ยเฮ้ยของพรรครวมอะไรวะเนี่ยรวมไทยรวมธาตุนะครับท่านผู้ชมรอทอสอชอขออภัยเว้ยเฮ้ยจำชื่อไม่ได้จริงๆเลยนะเนี่ยพรรคมันจำชื่อยากรวมพลังไอ้นายรวมพลังมันของสุเทพอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนายพีรพันธ์สารีและทวิภาคครับท่านหลังจากที่ได้ทำการเข้ามาอยู่พรรคของแลมโบ้อีสานนะครับท่านผู้ชมประกาศโวลั่นนะเนี่ยยันรวมธาตุรวมไทยไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่เปลี่ยนจุดขายลุยต่อไล่เงาประยุทธ์ครับท่านแล้วก็ปัดตอบนั่นเนี่ยประชาอะไรวะประชาธิปัตย์จะจ่อซบหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีกระแสข่าวหนาหูไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยว่าจะมีเงาของประชาธิปัตย์หลายๆคนนะครับท่านผู้ชมจะแต่อะไรวะจะแห่มาซบพักอะไรวะเนี่ยรวมธาตุรวมไทยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุยต่อเว้ยเฮ้ยพักของแลมโบ้อีสานนั่นเนี่ยแม้ไล่เงาประยุทธ์เว้ยเฮ้ยพีรพันธ์ปัดตอบนั่นเนี่ยจะมีคนประชาธิปัตย์มาจ่อซบเข้าเพิ่มหรือไม่อะไรประมาณนี้แจงยังไม่เกิดเหตุอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงครับท่านถามงงเรื่องอะไรจ้าโดยอยู่รวมธาตุรวมไทยนี้ก็โอ้ยอันนี้ก็ดูดพักไปหลายคนนะครับท่านผู้ชมสำหรับส.ส.ประชาธิปัตย์แต่เราก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของเพื่อไทยนี่ก็โดนกระแสทัวร์ลงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่อะไรวะเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะวันนี้ก็ได้มีการออกมาต่างๆนานาแล้วเนี่ยโดยเพื่อไทยครับท่านนักถกแถลงเรียนไขอะไรสักอย่างนึง12ธันวาคมนี้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำประชามติหรือไม่อะไรทำนองนี้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะนายภูมิธรรมรองนายกคนที่ตึงนั้นเนี่ยปัดยังยึดไทม์ไลน์เดิมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้งูเห่าครับท่านถามใครล่ะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลืมชื่อไปแล้วอ๋อน่าจะเป็นนายคารมพลพรกลางหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โดยหมออ๋องครับท่านตอนนี้2งานเข้าหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยตอนนี้หมออ๋องยืนยันไม่หนีหมายเรียกเว้ยเฮ้ยหลังจากโดนอดีตส.ส.งูเห่านั้นเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทอะไรทำนองนี้โดยอดีตงูเห่าตัวนี้ก็น่าจะมาจากพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าก็น่าจะใช่หรือไม่นี่ก็ไม่อาจแน่ใจหมออ๋องยืนยันไม่หนีหมายเรียกครับท่านหลังถูกอดีตส.ส.งูเห่าฟ้องหมิ่นประมาทเผยมีแค่ไปรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทุกอย่างอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็เดาต่างๆนานาเลยนะเนี่ยเฮ้ยรู้จะเป็นสีนวลวะเนี่ยถามทำไมล่ะจ๊ะเฮ้ยสีนวลนางสีนวลนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ตัวดีตัวเดิมเลยเฮ้ยหลังจากออกมาโวนะเนี่ยฉันได้70,000คะแนนเนี่ยชอบพนิกาไม่เกี่ยวนะถอยไปปิยบุตรไม่อยู่ในเรดาร์ธนาธรไม่ได้ส่งผลแล้วใครทำให้มึงได้คะแนน70,000คะแนนจ้ามาจากตัวมันเองล้วนๆนะครับท่านผู้ชมแต่รายนี้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยก็ต้องติดตามอีกทีโดยผู้สื่อข่าวรายงานประเด็นดังกล่าวเป็นกระแสเกิดขึ้นหลังจากที่เพจเจ้ากรรมนายเวรของพรรคก้าวไกลนะครับโพสต์ข้อความตำรวจเตรียมออกหมายจับหมออ๋องหลังวันที่11ธันวาคมหากไม่ไปรายงานตัวเหตุเบี้ยวประกันไม่ใช่เหตุเบี้ยวนัดคดีหมิ่นประมาทหลายรอบอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมหมออ๋องก็ออกมาลั่นนั่นเนี่ยผมรอมา100กว่าวันแล้วซึ่งอะไรวะเนี่ยผู้ต้องหาอ๋อไม่ใช่หมอข้ามผ่านไปก่อนดีกว่าครับท่านเรียบเรียงไม่ถูกแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่รู้ไอ้แหลงคือดีก็ต้องชัวร์ก่อนครับท่าน
ทำไมต้องโชว์จ๊ะไม่โชว์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตอนแรกไอ้เราก็นึกว่าเป็นคารมพลพรกลางไว้เฮ้ยแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะเนี่ยเหตุมีการหมิ่นประมาทอะไรทำนองนี้หรือไม่อะไรประมาณนี้โอ้ยข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีก็ต้องติดตามครับท่านโดยมรสุมของประชาธิปัตย์นี้ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดวันพรุ่งนี้นี้ยังไม่ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเดียจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนี้มันต้องแก้กฎระเบียบของพรรคประชาธิปัตย์โดยประชาธิปัตย์นี้มันจะมีกฎแปลกๆนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นสมาชิกเกิน5ปีต้องเป็นอดีตรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้หรือว่าเลขาธิการพรรคด้วยนะครับท่านผู้ชมถึงจะมาชิงหัวหน้าพรรคได้แล้วถ้าเกิดสมมติได้กลุ่มนายเฉลิมชัยล่ะจ๊ะโอ้โหอาจจะตกเป็นแค่พรรคภูธรนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ๊ะดูแล้วมันจะไม่ค่อยมีเสน่ห์ดึงดูดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เสรีวงศ์มนทาเดือดนะเนี่ยฟาดน้ำเต้าหู้ครับท่านหลังจากหนุนชอบพันนิกาอะไรประมาณนี้เสรีเดือดด้วยเฮ้ยโวลั่นนะเนี่ยสมควรโดนแบนหลังจากมีกระแสข่าวสลิมแห่แบนอะไรวะเนี่ยแบนน้ำเต้าหู้นะครับท่านผู้ชมหลังจากส่งให้ชอบพันนิการับประทานรีวิวอะไรประมาณนี้หรือไม่โดยเสรีวงศ์มนทานั้นเนี่ยก็ได้ออกมาโวลั่นนะเนี่ยโชคดีเหลือเกินถามดียังไงจ้าเนี่ยดีว่าสลิมอย่างเรานี่มีรายได้สูงนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ผมนั้นย้อนนึกไปถึงสมัยเสรีวงศ์มนทาเคยบอกว่าเนี่ย300,000เสียงในกทม.มีคุณค่ามากกว่า10ล้านเสียงในต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้พร้อมกันนี้เสรียังออกมาโวนนะเนี่ยการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์นี้พรีเซนเตอร์อะไรประมาณนี้ต้องดูให้ดีถ้าเกิดคนอย่างฉันนะเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์นะเนี่ยก็จะได้แต่แนวร่วมแบบสลิมมาซื้อแล้วแนวร่วมอื่นล่ะจ๊ะแนวร่วมอื่นก็จะไม่ซื้อนะครับท่านผู้ชมไอ้ผมก็งงเลยครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเสรีก็ออกมาโวนนะเนี่ยสลิมรายได้สูงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแรงปืนดีก็เป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นจับตามองเลือกหัวหน้าผักนะไม่ใช่เลือกหัวหน้าผักไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาซื้อสินค้าโดยแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน